สวัสดีค่ะท่านผู้ชมสวัสดีค่ะมาเจออาจารย์ดร.ยโสธราศิริภาประภากรอีกแล้วนะคะวันนี้อาจารย์พาทุกท่านมาเที่ยววัดบูรพารามพระอารามหลวงนะคะฝ่ายธรรมยุทธนะคะนิกายที่ตั้งอยู่ในเขตอำเภอเมืองสุรินทร์จังหวัดสุรินทร์ซึ่งถือว่าเป็นวัดที่องค์หลวงปู่ดุลอตุโลมหาบูรพาจารย์ซึ่งถือว่าเป็นพระเถรอาจารย์ฝ่ายธรรมยุทธนะคะที่มีชื่อเสียงที่สุดของประเทศไทยนะคะแล้วก็เป็นผู้ที่มีชื่อเสียงที่สุดของจังหวัดสุรินทร์ในฝ่ายธรรมยุทธซึ่งถือว่าเป็นพระที่มีปฏิปทาน่าเลื่อมใสมีศีลจริยวัตรที่งดงามนะคะแล้วก็เป็นที่พระราชศรัทธาเลื่อมใสขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในหลวงรัชกาลที่9สมเด็จพระพันปีแล้วก็ในหลวงรัชกาลที่10ที่ท่านยังดำรงพระอิสริยยศเป็นมงกุฎราชกุมารนะคะพระราชวงศ์ชั้นสูงของไทยเราได้เดินทางมาที่นี่เพื่อกราบนมัสการบูชาองค์หลวงปู่ดุลเดี๋ยววันนี้อาจารย์ยโสธราจะพาทุกท่านมาที่พิพิธภัณฑ์นะคะที่เรียกว่าพิพิธภัณฑ์กรรมฐานนะคะซึ่งมีอัฐิธาตุนะคะของพระราชวุฒิจารย์หลวงปู่ดุลอตุโลแล้วก็มีเข้าของเครื่องใช้ต่างๆว่ามีอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะเดี๋ยวเรามาดูตรงนี้ก่อนนะคะก็จะมีการปลูกต้นดอกทานตะวันอยู่เยอะแยะเลยนะคะตรงนี้ปลูกต้นทานตะวันไว้โดยรอบวิหารของท่านนะวัดบูรพารามเนี่ยนะคะเป็นวัดที่เก่าแก่สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นในสมัยกรุงธนบุรีหรือสมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์มีอายุราว200ปีเท่ากับอายุเมืองสุรินทร์โดยสร้างโดยพระยาสุรินทร์ภักดีศรีนรงค์จังหวังปุ้มและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้ยกวัดบูรพารามนี้ขึ้นเป็นพระอารามหลวงตั้งแต่วันที่1กุมภาพันธ์2520ปัจจุบันวัดบูรพารามเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปสำคัญของจังหวัดสุรินทร์คือหลวงพ่อพระชีหรือหลวงพ่อประจีเป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยหน้าตักกว้าง4ศอกสันนิษฐานว่าสร้างขึ้นมาพร้อมกับวัดบูรพารามนอกจากนั้นยังเป็นที่ประดิษฐานรูปเหมือนองค์หลวงปู่ดุลตุโลพระเถระที่เป็นที่กราบไหว้ของบุคคลทั่วไปด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันอันนี้ก็จะเป็นพิพิธภัณฑ์กรรมฐานอธิธาตุพระราชพุทธาจารย์หลวงปู่ดุลอตุโลนะคะก็จะเป็นพระธรรมนะคะขององค์หลวงปู่ที่ฝากไว้นะคะเรียกว่าจิตที่ส่งออกนอกเป็นสมุทัยผลอันเกิดขึ้นจากจิตที่ส่งออกนอกเป็นทุกข์จิตเห็นจิตเป็นมรรคผลอันเกิดจากจิตเห็นจิตเป็นนิโรธหยุดเพื่อรู้คิดเท่าไหร่เท่าไหร่ก็ไม่รู้ต่อเมื่อหยุดคิดแล้วจึงรู้แต่ต้องอาศัยความคิดนั่นแหละจึงรู้นี่ก็คือเป็นคำสอนขององค์หลวงปู่ดุลอตุโลนะคะกรมทหารราบที่23ปี2556สร้างถวายนะคะอันนี้นะคะเราก็จะมี QR code วัดบูรพารามด้วยนะคะอันนี้ภายในขององค์หลวงปู่นะคะซึ่งสามารถสแกนแอปพลิเคชันนะคะก็สามารถที่จะรู้ถึงข้อมูลของวัดได้นะคะอันนี้เป็นพิพิธภัณฑ์ขององค์หลวงปู่ดุลอตุโลเดี๋ยวเรามาดูกันเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่ามีอะไรบ้างนะคะก็จะมีพระเจดีย์นะคะพระมหาเจดีย์ที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุและพระอัฐิธาตุเดี๋ยวเราจะพาทุกท่านไปชมกันนะคะว่าภายในพระมหาเจดีย์ที่บรรจุนี้นะคะมีพระธาตุของผู้ใดบ้างอย่างไรบ้างแต่ตอนนี้เดี๋ยวเรามาชมพิพิธภัณฑ์ขององค์หลวงปู่ดุลก่อนก็จะเป็นในลักษณะอาคารเช่นนี้นะคะสีน้ำตาลเหลืองนะคะแล้วก็ด้านหน้านะก็จะเป็นจตุรมุขนะคะกรุณาถอดรองเท้านะกรุณาถอดรองเท้าแต่งกายสุภาพนะคะการที่เราจะเข้ามาวัดเพื่อกราบไหว้สักการะบูชาพ่อแม่ครูบาอาจารย์นะคะหรือวัดทุกที่นะที่เป็นศาสนสถานไม่ว่าแต่เป็นศาสนาใดๆก็ตามจะต้องให้ความสำคัญนะคะกับทุกสถานที่นะคะเอาตุโล2527นะเป็นปีเดียวของอาจารย์ยโสธราที่เกิดนะคะอาจารย์ยโสธราเกิดพ.ศ. 2527นั่นเองนะคะอันนี้ก็จะเป็นบานประตูด้านหน้านะคะพิพิธภัณฑ์นะคะก็จะเป็นในรูปของธรรมจักรแล้วก็ดอกบัวนะคะสี่เหล่านะคะเป็นดอกบัวนะคะลงรักปิดทองนะคะก็จะเป็นทางเข้าแล้วก็ทางออกนะเมื่อเราเข้ามานะคะถอดรองเท้าแต่งกายสุภาพนะคะเราก็จะเจอด้านในนะคะท่านผู้ชม
นี่คือเป็นรูปเหมือนขององค์หลวงปู่ดุลอตุโลนะคะซึ่งท่านได้นั่งในท่าพักอริยบทที่สบายมากนะคะก็จะเป็นการสร้างองค์หลวงปู่เปรียบประดุจดังรูปนี้นะคะซึ่งเป็นรูปเก่าแก่ซึ่งถือว่าเป็นรูปที่มีเหตุการณ์สำคัญนั่นก็คือมีผู้ที่ถ่ายรูปแล้วขององค์หลวงปู่แล้วก็จะเห็นรูปองค์หลวงปู่เป็นกายซ้อนนะคะเป็นภาพซ้อนดังนั้นจึงมีเหรียญรุ่นของกายทิพย์ขององค์หลวงปู่ดุลเนี่ยเกิดขึ้นนะคะแล้วก็มีแพร่หลายในยุคนั้นนะคะแล้วก็หลวงปู่ท่านได้อธิษฐานจิตนะคะทุกวันนี้นะคะกลับกลายเป็นว่าเหรียญรุ่นกายทิพย์ขององค์หลวงปู่ดุลนั้นกลายเป็นเหรียญที่มีคุณค่าและมีคุณค่าแล้วก็มีมูลค่าอย่างมากทีเดียวนะคะจากเหรียญในสมัยนั้นนะคะไม่กี่บาทในปัจจุบันนี้เล่นไปอยู่ที่หลักพันนะคะสวยๆกริบคมกริบๆหน่อยเนี่ยก็ 3,000 4,000 5,000 6,000 นะคะแต่ถ้ามีกายทิพย์นะคะ5สีกนกจมกนกลอยต่างๆนะคะลงยาต่างๆก็มูลค่าก็จะเป็นหลักหมื่นขึ้นนะคะดังนั้นเหรียญขององค์หลวงปู่ดุลเนี่ยไม่มีตกนะคะมีแต่ขึ้นเพราะว่าสร้างเป็นจำนวนจำกัดนั่นเองนะคะอันนี้ก็คือรูปนะคะกายทิพย์นะคะที่ได้ถูกสร้างขึ้นเป็นรูปหล่อนะคะที่เราจะพาทุกท่านไปดูเป็นรูปขององค์พระราชพุทธาจารย์หลวงปู่ดุลอตุโลวัดบุรพารามจังหวัดสุรินทร์นะคะอันนี้ก็คือเป็นรูปที่ได้ถ่ายออกมาแล้วก็เห็นกายซ้อนนะคะขององค์หลวงปู่นะแล้วก็ด้านบนนี้นะคะก็จะเป็นองค์หลวงปู่พระรัตนกรพิสุทธิ์นะคะแล้วก็จะเป็นหลวงปู่เปลี่ยนนะคะแล้วก็จะเป็นพระราชวรคุณนะคะสมศักดิ์ปันทิโตนะคะซึ่งถือว่าเป็นพระมหาเถระนะคะที่สำคัญของจังหวัดสุรินทร์นะคะอันนี้ก็คือจะเป็นด้านหลังของประตูนะคะเมื่อเข้ามาแล้วก็เราก็จะพบเลยนะคะทีนี้พอเวลาเราจะเห็นด้านในเนี่ยจะเป็นพิพิธภัณฑ์นะในลักษณะของพิพิธภัณฑ์เนี่ยในลักษณะของพิพิธภัณฑ์เนี่ยเขาจะเป็นองค์หลวงปู่ว่าเอ๊ะทำไมถึงสร้างแบบนี้องค์นี้เนี่ยสร้างแบบไหนทำไมต้องสร้างแบบนี้อย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะก็ได้นำเสนอให้ทุกท่านได้เห็นแล้วนั่นเองว่าการสร้างเนี้ยเป็นลักษณะการสร้างมาจากลักษณะใดของท่านนะคะอันนี้ก็คือจะเป็นองค์หลวงปู่พระราชวุฒิจารย์องค์หลวงปู่ดุลอตุโลนะคะด้านหลังก็จะเป็นภาพสีนะคะที่เป็นปางพระพุทธเจ้าชนะมารใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์นั่นเองนะคะแล้วก็จะเป็นรูปขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะในหลวงรัชกาลที่9นะคะได้เข้ามากราบสักการะนะคะแด่องค์หลวงปู่นะคะตลอดจนถึงนะคะแม้นแต่วันที่หลวงปู่ได้มรณภาพแล้วก็เป็นวันที่พระราชทานเพลิงนะคะพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระพันปีนะคะพระองค์แล้วก็พระราชวงศ์ชั้นสูงก็ยังได้เสด็จมานะคะในการร่วมถวายเพลิงองค์หลวงปู่ด้วยนะคะอันนี้นะคะก็จะเป็นอัฐินะคะขององค์หลวงปู่นั่นเองนะคะท่านผู้ชมนี่ก็คือองค์หลวงปู่นะคะให้ทุกท่านสาธุสาธุนะคะอันนี้ก็คือถ้าใครได้มีอัฐิธาตุขององค์หลวงปู่ได้กราบไหว้บูชายังถือว่าเป็นมงคลอย่างมากมายมหาศาลแล้วนะคะดังนั้นกายธาตุหรืออัฐิธาตุขององค์หลวงปู่นี่ถือว่าเป็นสิ่งที่หาได้ยากมากทีเดียวนะคะเป็นที่ต้องการของเหล่าเซียนพระนะคะของวัดต่างๆเพราะว่าได้เห็นถึงกฤตอานุภาพหรือพลังแห่งสังฆคุณนะคะขององค์หลวงปู่เนี่ยนะคะซึ่งเกิดขึ้นจากอัฐิธาตุเนี่ยมากมายอาจจะเอาไปเป็นมวลสารในการสร้างพระนะคะซึ่งถือว่ามีพุทธคุณอย่างมากทีเดียวนะคะเราก็ไขว่คว้าหาแสวงหาในสิ่งที่ดีที่สุดนะคะอันนี้ก็คือเป็นอัฐิขององค์หลวงปู่ดุลอตุโลนะคะท่านผู้ชมก็จะมีรูปนะคะขององค์หลวงปู่นะคะในพิพิธภัณฑ์นี้นะคะได้จัดแสดงนะคะอัฐบริขารขององค์หลวงปู่นะคะครั้งยังดำรงธาตุขันธ์อยู่หรือยังมีชีวิตอยู่ซึ่งตู้นะคะด้านบนนะคะก็จะเป็นเอกสารต่างๆนะคะของที่เกี่ยวข้องกับองค์หลวงปู่นะคะที่เป็นการใบตราตั้งนะคะ
สมณศักดิ์นะคะขององค์หลวงปู่นะคะที่ถูกโปรดเกล้านะคะตั้งโดยรัชกาลองค์ก่อนๆนะคะแล้วก็ในชั้นที่2นี้จะเป็นอัฐิธาอาจจะเป็นอัฐบริขารนะคะขององค์หลวงปู่ที่ไม่ว่าแต่จะเป็นมีดนะคะไม่ว่าแต่จะเป็นฟันเทียมนะคะไม่ว่าแต่จะเป็นผ้าเช็ดหน้าต่างๆแล้วก็ไม่ว่าแต่จะเป็นที่แปรงนะคะแปรงแบบนี้เนี่ยจะใช้เฉพาะของฝ่ายธรรมยุทธ์นะคะก็จะใช้ลักษณะนำแบบนี้มาแปรงฟันนะคะเพื่อให้ฟันนี้เกิดความคงทนแล้วก็พระป่าก็จะไม่มีแปรงเหมือนในสมัยปัจจุบันนะต้องทำแบบนี้มาเพื่อการชำระฟันนะคะก็ยังใช้แบบโบราณอยู่อันนี้ก็คือเป็นจีวร นะคะเครื่องใช้ต่างๆขององค์หลวงปู่นะคะมีเพียงเท่านี้นะคะแล้วก็จะมีบาทนะคะก็จะมีตรานะคะตราขององค์หลวงปู่นะคะแล้วก็จะมีบาตรแล้วก็จะมีช้อนนะคะจะมีช้อนอันนี้จะเรียกว่าอะไรคะพระราชวุฒิจารย์ดุลอตุโลเจ้าคณะจังหวัดนะคะธรรมยุทธเจ้าอาวาสวัดบุรพารามจังหวัดสุรินทร์นะคะอันนี้ก็จะจัดแสดงให้ทุกท่านได้เห็นนะคะว่านี่คืออัฐบริขารนะคะที่ได้ถูกใช้นะคะในการครองธาตุขันธ์ขององค์หลวงปู่นะคะมีเพียงเท่านี้ส่วนชั้นที่3นะคะก็จะเป็นในลักษณะของขันน้ำนะคะต่างๆนะคะแล้วก็กรดมุ้งนะคะเครื่องใช้มีดโกนต่างๆอันนี้คือไม้เท้าขององค์หลวงปู่เลยนะคะเป็นออริจินอลิตี้นะคะเป็นสิ่งที่หลวงปู่ได้ใช้นะคะที่เราเห็นในรูปต่างๆนะคะแท้นะคะแล้วก็แว่นตานะคะขององค์หลวงปู่แล้วก็รอยเท้าเห็นไหมคะท่านผู้ชมว่าถ้าใครได้รอยเท้านี้นี่จะโชคดีขนาดไหนนะคะรอยเท้าขององค์หลวงปู่นะคะแล้วก็จะมีเครื่องเอกสารต่างๆนะคะก็จะมีเพียงเท่านี้นะคะที่ให้เราได้เห็นว่าในพิพิธภัณฑ์ก็จะมีการเก็บนะคะเครื่องอัฐบริขารเครื่องใช้เอกสารนะคะแล้วก็จีวรต่างๆแล้วก็การแต่งตั้งนะคะโดยพระมหากษัตริย์นะคะนะคะโดยรอบขององค์พิพิธภัณฑ์ขององค์หลวงปู่นะคะก็จะมีการวาดภาพนะคะพระสายธรรมยุทธไม่ว่าแต่จะเป็นหลวงปู่ฟั่นหลวงปู่หลวงตามหาบัวนะคะหลวงปู่ขาวหลวงปู่หลุยหลวงปู่ตื้อนะคะแล้วก็องค์หลวงปู่พ่อแม่ครูบาอาจารย์นะคะที่เป็นสายธรรมยุทธ์ต่างๆเนี่ยที่ท่านได้เข้าป่าเพื่อบำเพ็ญสมณธรรมต่างๆนะคะก็จะมีปรากฏอยู่ในพิพิธภัณฑ์แห่งนี้นะคะเพื่อให้ได้รู้ว่านะคะที่มาของท่านประวัติศาสตร์ของท่านนั้นนะคะเป็นอย่างไรนะคะท่านผู้ชมนี่ก็คือพิพิธภัณฑ์นะคะองค์หลวงปู่ดุลอตุโลมหาบุรพาจารย์แห่งจังหวัดสุรินทร์หรือพระเถรอาจารย์ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนั่นเองนะคะ